สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูเครื่องพ่นยา3สูบนะครับซึ่งมันก็คือปั๊มพ่นยาและเครื่องยนต์เบนซินจุดนี้เป็นน้ำเข้า1นิ้วจุดนี้เป็นโอเวอร์โฟลว์ครับตัวนี้พ่นยาได้2หัวครับรุ่นนี้มีหม้อลมปรับแรงดันได้เราแนะนำให้ใช้3-4เมกะปาสคาลก่อนใช้งานเติมน้ำมันเครื่องให้ถึงครึ่งตาแมวอย่าลืมอัดจลบีทนความร้อนด้วยครับมาฟังสเปคแบบไวๆกันครับตัวนี้เป็นเครื่องเบนซิน4จังหวะ 6.5 แรงม้าตัวปั๊มพ่นยาขนาด1นิ้วมีหม้อลมครับสามารถปรับแรงดันได้สูงสุด40บาร์จุดนี้เป็นโอเวอร์โฟลว์คือการวนกลับของน้ำนิดนึงนะครับร้านเรานะฮะจะใช้เทปพันเกลียวนะครับพันทุกจุดเลยตัวสายพ่นยาอันนี้ลูกค้าเขาสั่งเพิ่มเป็น50เมตรการเติมน้ำมันก็น้ำมันเบนซินครับน้ำมันเครื่องครับ4จังหวะเติมทั้งเครื่องยนต์และตัวปั๊มเลยนะครับมาลองสตาร์ทกันดูครับเดินคันเร่งเล็กน้อยปิดโชว์ครับเปิดสวิตช์เป็นออนตัวนี้ทางควายเหล็กนะครับเขาจัดสเปคมาพร้อมใช้งานเลยที่ลูกค้าสั่งเพิ่มก็จะมีล้อมีสายพ่นยาก้านพ่นยาเทอร์โบเดี๋ยวฟังเสียงดูนะฮะเมื่อเครื่องติดแล้วผมจะเดินคันเร่งเบานะฮะวอร์มเครื่องกันสักหน่อยเมื่อได้ที่แล้วเปิดวาล์วผู้เมียครับให้น้ำออกมาน้ำก็จะแบบนี้เลยผมคอนโทรลความดันให้อยู่ที่3-4เมกะปาสคาลแต่ในส่วนของคันเร่งเครื่องยนต์ผมเปิดกลางๆน้ำสามารถฉีดขึ้นไปได้ถึงหลังคาเลยเรียกได้ว่าในแนวดิ่งสัก10-12เมตรจริงๆตัวก้านพ่นยาเขาก็แถมให้อยู่แล้วนะครับในชุดนี้แต่ว่าลูกค้าเขาสั่งเพิ่มมาเป็นเทอร์โบหลายคนถามว่าลักษณะการใช้งานเป็นแบบไหนต้องบอกว่าในรูปแบบที่นิยมกันก็คือนำไปวางบนถังน้ำยาแล้วลากสายเอาครับเสริมนิดนึงครับปั๊มพ่นยา3สูบสามารถสูบน้ำได้ซึ่งน้ำก็จะออกทางโอเวอร์โฟลว์นั่นแหละฮะลองเครื่องแล้วส่งมอบพร้อมอุปกรณ์ค่าตัว 7,390 บาทแถมของขวัญปีใหม่ให้ไปเลยครับ